สวัสดีครับวันนี้พบกับข้อมูลนะดีๆนะครับระหว่างการควบคุมน้ำหนักควบคุมอาหารนะครับผมอ่ะเริ่มกันเลยนะครับผมประเด็นวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องว่า1เดือนเราจะลดน้ำหนักได้กี่โลนะครับผมนะก็คิดง่ายๆหน่อยนะครับผมจริงๆปัญหาคำถามนี้เป็นปัญหาโลกแตกแล้วทุกคนแม่งก็ชอบถามด้วยนะว่าจะลดได้กี่โลนะเนี่ยถ้าเกิดอย่างผมทำร้านอาหารถูกไหมลูกค้าจะชอบถามว่าถ้าเกิดหนูกินแบบนี้แบบนี้แบบนี้จะลดได้กี่โลนะครับเดี๋ยววันนี้เอาคลิกนะเอาข้อมูลไปนะครับเราสามารถควบคุมได้เองเลยง่ายๆนะครับผมโอเคอยากให้ทุกคนจำตัวเลขนี้ไว้นะครับ7700ไม่ได้ให้หวยนะฮะโอเค7700กิโลแคลอรี่นะครับผมคือพลังงาน7,700แคลอรี่เนี่ยนะครับผมจะเท่ากับน้ำหนักนะครับ1กิโลกรัมนะโอเคอันนี้คือประเด็นของเราในทีนี้เราอยากรู้ว่าเราจะลดน้ำหนักใน1เดือนเนี่ยเราลดได้กี่กิโลนะครับผมก็ง่ายๆเลยเราเอาปริมาณนะครับดูนะที่ทานหรือว่าที่กินของเราไปเนี่ยลบกับพลังงานที่ใช้นะจะได้จุดๆๆมาเนี่ยออกมั้ยถ้าเกิดเราอยากลดนะครับผมให้ผลลัพธ์เนี่ยทานลบกับใช้แล้วเนี่ยมันต้องติดลบนะมันถึงน้ำหนักจะลดถูกไหมที่เราคุยกันคลิปก่อนๆหน้านี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าง่ายๆนะสมมติเราเนี่ยกินอาหารเนี่ยนะครับผมเข้าไปเท่าไหร่ดี 1,230 กิโลแคลอรี่นะครับผมแต่ใช้นะพลังงานหรือว่าเผาผลาญพลังงานต่อวันเนี่ยเท่ากับ 2,000 แคลอรี่อ่ะโอเคจากกรณีตัวอย่างนี้นะครับผมนะเห็นไหมครับส่วนต่างมันอยู่ที่อะไรครับเมื่อเอามาลบกันแล้วถ้ากับวันนี้เราติดลบอยู่ที่770กิโลแคลอรี่ถูกไหมของวันนี้นะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดเราสามารถทานแบบนี้หรือว่าใช้พลังงานจัดการตัวเองเนี่ยแล้วแต่เราว่าเราจะไปทำยังไงนะครับผมได้แบบนี้นะ10วันนะครับผม10วันคูณ770กิโลแคลอรี่จะได้เท่าไหร่ครับ7,700 กิโลแคลอรี่เห็นไหมครับเห็นแล้วไหมครับพอครบ 7,700 ปุ๊บมันเท่ากับ1กิโลเพราะนั้นจากกรณีตัวอย่างนี้นะครับตัวย่อเนี่ยนะครับตัวอย่างนี้เนี่ยนะครับผมทุกๆ10วันเขาจะลดได้คือพลังงานเนี่ยติดลบอยู่ที่อะไร 7,700 แคลอรี่เท่ากับน้ำหนักเราจะลดไป1กิโลกรัมในทุกๆ10วันในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเรากินนะครับผมกินนะครับหรือว่าทานเนี่ยนะตัวอย่างที่2แล้วนะทานไปที่เท่าไหร่ดีเอาตัวเลขกลมๆ 2,770 นะครับผมแล้วก็เผาผลาญไปแค่ 2,000 เนี่ยนะครับผมเราจะผลต่างมันอยู่ที่อะไรบวกอยู่ใช่ไหมครับ770แคลอรี่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทำแบบกรณีตัวอย่างที่2เนี่ยนะครับผม10วันผ่านไปนะคูณ770กิโลแคลเหมือนกันเราก็จะบวกอยู่เท่าไหร่ครับ 7,700 กิโลแคลอรี่น้ำหนักตัวเราก็จะเพิ่มไป1กิโลกรัมนะใน10วันนี้เพราะนั้นอย่างที่บอกนะครับง่ายๆนะครับเอาปริมาณที่กินเนี่ยลบปริมาณที่ใช้นะครับนะบวกหรือว่าติดลบลองทำบัญชีดูนะครับทำเหมือนบัญชีรายรับรายจ่ายการเงินเลยนะครับแต่เป็นบัญชีแคลอรี่นะครับก็จดนะพวกนี้ช่วยได้นะครับผมว่าเรากำลังคอนโทรลอาหารไม่ได้ถูกทางหรือเปล่านะครับผมโอเคถ้าติดลบทิศทางเนี่ยมันจะลบอยู่แล้วนะน้ำหนักก็จะลดแน่ๆอยู่แล้วแต่ประเด็นคือความเร็วหรือว่าระยะเวลาในการลดเราจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการลด1กิโลนะครับผมนะก็ดูที่ทุกครั้งที่เราครบ 7,700 กิโลแคลอรี่เราจะลดไป1กิโลกรัมนะครับผมง่ายๆแค่นี้เองนะครับผมก็นะสำหรับประเด็นนี้ก็น่าจะเคลียร์นะครับทีนี้อยากรู้ว่าเราเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่ก็ลองลบดูนะครับผมว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเราสามารถเซฟได้กี่แคลอรี่นะครับผมก็ใครชอบคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมนะมีทั้งข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับผมเนี่ยถามตอบแบบเนี้ยนะครับผมหรือว่าแล้วก็มีการสาธิตเนี่ยการทำอาหารนะครับในการไดเอทนะให้มันง่ายขึ้นนะก็คือการเอาเมนูปกติที่เราทานอยู่ทั่วไปเนี่ยนะครับผมมาประยุกต์นะครับผมให้อยู่ในโหมดที่พลังงานต่ำนะครับผมนะเหมาะกับการควบคุมน้ำหนักนะและการดูแลสุขภาพนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับอยากได้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมสวัสดีครับ